แล้วมีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าท่านผู้ชมเหมือนที่ผมบอกไปว่าช่วง 2-3 วันก่อนนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็มีเรื่องราวร้อนแรงพอสมควรในกรณีของน้องปันๆนะฮะที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการโพสต์คลิปนะฮะเต้นกันสนุกสนานท่านผู้ชมแล้วก็เสียงดังนะฮะจนคนญี่ปุ่นเนี่ยออกมาคอมเมนต์แรงๆนะครับแต่ยังไม่เจอปันๆยังไม่ได้ถามแต่หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะแต่คนที่จะต้องมาเคลียร์ต่อนั่นก็คือน้องยาย่าท่านผู้ชมดูภาพนี้นะฮะคือภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ประมาณ2ปีที่แล้วแต่ก็ดันโดนขุดคุ้ยขึ้นมานะฮะงานนี้คนก็เลยพานไปตั้งข้อสงสัยว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นย่าล่ะผิดไหมอ้าวความจริงมันก็ไม่ถูกแหละแต่ก็คือไม่รู้อะยังไงเดี๋ยวไปเจอน้องยาย่านะฮะก็ต้องไปถามกันส่วนอีกเรื่องนึงคือเมื่อวานเนี่ยไปเจอย่าในการบวงสรวงละครเรื่องใหม่คลื่นชีวิตครั้งนี้เนี่ยต้องเล่นคู่กับหมากปรินด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากสาวแบ๊วเป็นสาวเซ็กซี่เป็นยังไงบ้างคะก็มาในแบบว่าลุคใหม่ที่แบบว่าท้าทายสุดๆเลยค่ะหนักใจมั้ยครับที่บอกว่าต้องเปลี่ยนลุคด้วยแล้วแบบต้องดูเซ็กซี่ขึ้นด้วยตามไม่หนักใจค่ะแต่ว่าแบบว่าก็ต้องแบบว่าฟิตมากๆเพราะว่าแบบว่าเปิดเอวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าไปเรียน acting บ่อยหน่อยค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เขาชัดเจนมากด้วยตัวหนูเองอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่ค่ะก็เลยต้องไปปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคนดูเราจะอินค่ะก็หนักใจว่าเราจะแบบว่าถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงที่ทำมานี่คืออันนี้ยากที่สุดเลยไหมคะอันนี้ยากสุดค่ะอันนี้เป็นดราม่าเต็มทั้งเรื่องแรกอายาย่าครับกับเรื่องที่โดนขุดภาพไปญี่ปุ่นเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้แล้วเราโดนพ่วงไปด้วยคือจริงมันเป็นรูปที่ถ่ายแบบ2ปีที่แล้วค่ะสำหรับเราตกใจไหมคะที่อยู่ดีคนแบบเอาภาพเก่าเรามาทำเป็นแบบประเด็นดราม่าในญี่ปุ่นอันนี้ก็รู้สึกผิดค่ะตอนแรกก็ตกใจนิดนึงเพราะทุกคนเขามาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะหนูก็เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอันนี้คนเอามาให้ดูค่ะก็ซีเรียสเหมือนกันค่ะเพราะครั้งนี้มันเป็นแบบอะไรที่เราทำผิดมันทำเขามาต่อว่าเยอะขนาดถ้าต่อว่าใน IG หนูไม่ค่อยค่ะมีแต่มาให้กำลังใจมันทำให้เรานอยไปเลยรู้สึกผิดมากกว่าค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่ไม่รู้จริงๆค่ะคือณจุดนั้นเราก็แบบสนุกไงคะก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่ถูกแต่มีแฟนคลับมาให้กำลังใจอะไรใช่ค่ะมาให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะก็รูปมานานมาแล้วนะก็ยังโดนขุดคุยขึ้นมาอีกนะฮะแต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนแหละให้กับคนไทยเพราะจริงๆแล้วผมอยากจะนิดนึงคือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่เหมือนกันค่ะถ้าเราไปอยู่ที่เขาเราก็ควรจะซึมซับและใช้ชีวิตเหมือนคนแต่ละประเทศที่เราไปใช่แล้วอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะมีมารยาทในการใช้สังคมสูงมากเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาจะเงียบเขาจะต่อแถวกันมีมารยาทนี่ก็คือเป็นการรับผิดชอบสังคมถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเราก็ควรจะทำตามสังคมของเขาตอนนี้ขออนุญาตรับผิดชอบนะคะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีน้องพี่ไก่ด้วยสวัสดีรับผิดชอบต่อสังคมติดขนตาอยู่ท่านผู้ชมติดขนตาอยู่นิดนึงก็แบบขอหนูนิดนึงเหอะเพราะว่าหนูแบบตาตีมากก็บอกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าก่อนโอ้ยโอเคค่ะน่ารักนะน่ารักมากเลยมากถ้าอย่างนั้นเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวไหมพี่บอยไม่ต่อแล้วเอาไม่ต่อหรออะกุ๊กมาแล้วพี่ไปละลาโอเคสวัสดีค่ะเอ้ยอย่าเพิ่งไปอยู่กับน้องกันเอาประเด็นร้อนแรงมากโซเชียลเดี๋ยวนี้ขอบอกใช่แล้วไม่ว่าเราจะโพสอะไรนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องแบบว่าคือนึกถึงผลกระทบสักนิดนึงมันต้องคิดดีๆนะความเคลื่อนไหวของคนโดยเฉพาะคนดังนะถ้าเกิดพี่บอยจะโพสอะไรเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยพี่ไม่ค่อยโพสพูดตรงๆเลยนะมีอะไรหลายอย่างในใจมากที่รู้สึกปุ๊บอยากจะโพสแต่ไม่โพสดีกว่าจ้านี่ไงเหมือนล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็โพสออกมาแล้วนั่นเองนั่นคือพี่บอยกฤษยาพงษ์นั่นเองค่ะได้ออกมาโพสนะคะลงใน Facebook ของตัวเองเนื้อหาประมาณว่าอยากให้มีการปิดอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศเป็นเวลา10ปีแล้วหลายคนก็แบบพี่ชอบอยากให้เป็นอย่างนี้บ้างก็บางคนก็บอกว่าพี่เขาเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความดุดันเกลียวกราดหยาบคายความเครียดแค้นชิงชังคือหลายๆคนเวลาโพสต์อะไรออกไปเนี่ยมันก็จะมีการแชร์แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองต่างๆกันเองนะคะมันก็พอยิ่งรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นความเกลียดหรือว่า2เนี่ยโลกทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถเผยแพร่ภาพแล้วก็เสียงที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นใครๆก็เข้าถึงของพวกนี้ได้ง่ายๆคือพี่บอยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีโอกาส
ที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาแชร์ความคิดเห็นด้วยกันนะซึ่งก็มีการแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างแล้วก็ดุเดือดมีการไปโยงพูดถึงเรื่องของการเมืองด้วยพี่บอยก็เลยตัดสินใจนะคะลบสเตตัสนั้นทิ้งพร้อมกับโพสต์สเตตัสใหม่โดยมีข้อความใจความประมาณว่านะคะเราจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้เข้ากับเราไม่ได้แต่น่าจะเปลี่ยนแปลงใจของเราให้เข้ากับโลกปรับที่ใจเราว่าจะรับข่าวสารประเภทไหนให้ติดใจเราไม่ไปอ่อนไหวตามกระแสซึ่งพี่บอยเนี่ยจะหยุดเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆดูระยะหนึ่งแล้วก็มีการขอโทษที่โพสต์ข้อความโดยไม่ระวังด้วยเองนะคะนี่คือพี่บอยกับสิยาพงษ์นะแต่พี่ว่าเป็นเรื่องอันนี้พี่เขาไม่ได้โพสต์ไม่ดีนะพี่ว่าเป็นโพสต์มุมมองความเป็นจริงบนโลกมนุษย์ตอนนี้เพราะอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากแล้วพอเดี๋ยวนี้เยาวชนวัยรุ่นทุกอย่างอยากจะเห็นอะไรอยากจะเจออะไรแค่พิมพ์เข้าไปในโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างที่เราอยากเห็นมันขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราเลยใช่แล้วเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือถูกหรือผิดถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลยิ่งถ้าเกิดอย่างที่พี่บอยบอกว่าถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลในเด็กที่อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะหรืออาจจะยังแบบยังคิดไม่ได้เนาะว่าไอ้ที่เขาเห็นไอ้ที่เขาฟังไอ้ที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าที่มันจะมีช่วงนึงไงที่เด็กตัวเล็กๆเลยอะเต้นกันแบบขึ้นไปเต้นกันแบบนั่นคืออะไรคือเราก็แบบคือถามว่าคืองานสงกรานต์เหรอวันสงกรานต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเทศกาลอ่ะพี่นึกออกปะคือถามว่ามองว่าน่ารักไหมก็น่ารักแต่เราก็อาจจะดูว่าเอ๊ะน้องสุภาพหรือเปล่าเรียนรู้เร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ไปเต้นกระเดวกระเดวยกเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเอาจริงๆพี่ก็ว่าอันเนี้ยมันเป็นดาบสองคมอย่างแรงเลยอยู่ที่การที่จะปรับใช้กับชีวิตเราให้ได้ยังไงอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับนี่มันเพิ่งมีวลีคำว่าเธอคือหนึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตเธอคือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะฮะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะโอ้เป็นแฟนจิ้นกันไปเลยสำหรับนี่เลยคิมเบอรี่นะฮะที่อวยพรมันเกิดให้มาปรินท่านผู้ชมพอนักข่าวไปถามก็เหมือนจะออกอาการเขินๆนิสๆนะฮะแต่ก็มียงคำถามหนึ่งที่นักข่าวเนี่ยดันไปแซวคิมเพราะว่าประมาณว่าเป็นครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตได้หรือเปล่านะแล้วหวานกันขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่ยูจะเรียกว่าแฟนฮะยังไงกลัวจะผิดหวังเหรอก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะทำไมคิมเองเนี่ยถึงพูดประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเมื่อวานเรามีโอกาสได้ไปเจอหมากทั้งทีก็ต้องไปถามหน่อยฮะว่าที่คิมพูดเนี่ยมันคืออะไรเหมือนประมาณว่าแบบว่าเออกลัวผิดหวังกลัวเสียใจอะไรอย่างนี้ไงก็เลยไม่อยากจะใช้คำว่ารักเป็นแฟนอะไรอย่างนี้และอีกเรื่องนึงคือหนังละครที่ตอนนี้คิมเล่นกับอนันดาอนันดามันจะมีเลิฟซีนเยอะมากเลยไม่รู้พี่หมุงพี่หมากเนี่ยห้ามไว้หรือเปล่านะฮะเรื่องสุดท้ายก็ต้องถามหมากหน่อยว่าจะพาคิมเนี่ยไปเที่ยวทะเลในช่วงสงกรานต์มีเซอร์พงเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแอบได้ยินมาว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยจะไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวด้วยกัน2ครอบครัวเลยเป็นการรวมครอบครัวหรือเปล่าอุ๊ยตายแล้วมันดูแบบมากกว่าเพื่อนแล้วนะมากกว่าคนสนิทธรรมดาแล้วนะเฮ้ยพี่ก็สนิทอย่างเงี้ยก็ไปกับครอบครัวงี้แหละจริงหรอไปกับครอบครัวใครไม่รู้ ไปครอบครัวอื่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอเออหรือยังไงอาจจะไปด้วยกันแต่ว่ายังกำลังคิดกันอยู่เลยว่าไปไหนดีครับก็คิดไว้แล้วแต่ว่าก็ยังสรุปที่ไม่ได้ครับเราก็ตามใจคิมเต็มที่เลยว่าคุณอยากไปไหนครับผมก็ให้เขาเลือกครับอันนี้จะเป็นทริปสวีทไม่คงมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมแม่พ่อแม่เราพ่อแม่ผมด้วยแล้วก็ของเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะชวนของเขาเองอีกทีครอบครัวมาเจอกันเหรอพักผ่อนฮะจะเป็นการถามสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเรียกว่าไปพักผ่อนด้วยกันเท่านั้นเองฮะจะได้เป็นครั้งแรกที่ทำกับแม่ได้ยินพ่อแม่ทำสองฝั่งถ้าจะเป็นครั้งแรกก็จะเป็นครั้งแรกก็ใช่ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมแบบนี้นำคลิปในฐานะอะไรดีคะคนสนิทเฮ้ยไม่ต้องบอกแล้วเขาก็รู้เขาก็พูดไปงั้นเองไม่มีอะไรหรอกตัวเราเองห่วงไหมคะที่ทีมเขาสั่งเลิกซีนเยอะห่วงไหมถามว่าห่วงไหมมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่แล้วครับเราก็เข้าใจว่าอะไรคืออะไรถ้าใครแย่ไม่ออกมันก็แย่ครับต่อไปที่หมากห้ามน้องทีมเล่นเยอะๆอย่างนี้อีกไหมคะไม่ครับเราก็จะมาเล่นของเราบ้างไม่ใช่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เท่านั้นเองกดกระจุกจริงโอเคไหมคะสำหรับเราก็โอเคครับก็ฮอลลีวูดก็จูบจริงไงไม่เป็นไรไม่มีครับไม่งอนครับพี่นันดาครับพี่ผมไม่ว่าอะไรพี่เลยครับแต่ผมเอาไปถามอีกเรื่องนึงถามคิมวันนั้นคิมบอกว่าไม่กล้าใช้สถานะว่าแฟนกับเราอะไรอย่างเงี้ยแบ
ก็มันก็เป็นความคิดส่วนตัวของเขาอะเนาะให้ความเชื่อมั่นกับเขาขนาดไหนให้ความมั่นใจว่าแบบทุกวันนี้ที่เราคบกันเอ้ยที่เราคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกนี้มันหายไปจากชีวิตเราในวันหนึ่งครับผมเขาบอกว่าเราเป็นคนที่สุขก็พยายามทำทุกอย่างให้มีความสุขอะทำให้เขามีความสุขทำให้เราเองมีความสุขนะก็ค่อยๆดูกันไปพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยบอกไม่เป็นไรหรอกจริงๆอะนะเขาอาจจะมีความสุขหรือสบายใจที่จะใช้คำว่าเพื่อนสนิทมากกว่าแฟนนี่ดูรูปนี้ก็คือเขาไปเที่ยวกันมาแต่ว่าลำปางใช่ไหมทำไมลำปางหนาเอ้ยมีหนาเอ้ยมีน้ำอะก็แม่น้ำนะพี่ก็มีลำปางมีม้ามีแม่น้ำคือแต่อย่างเงี้ยคือแฟนคลับก็ได้แบบลุ้นตลอดเวลาไงว่าเอออะไรยังไงอะไรยังไง